ต้องบอกว่าสงครามการค้าเองเนี่ยส่งผลกระทบไปหมดเลยแล้วจีนเองเป็นคู่ขัดแย้งหลักๆเองแน่นอนว่าผลกระทบต้องหนักกว่าที่อื่นแน่นอนอยู่แล้วแล้วเราก็จะเห็นครับว่าตอนนี้เองจีนมีมาตรการมากระตุ้นนะฮะเรื่องของสินเชื่อที่จะให้ผู้ประกอบการครับเอาไปหมุนเวียนในธุรกิจในกิจการต่อไปได้รวมไปถึงเราก็จะเห็นอีกว่ายอดการผิดนัดชำระหนี้ของจีนที่ตอนนี้ก็เริ่มเตือนกันแล้วว่าเพิ่มขึ้นแล้วปีหน้าก็น่าจะมากกว่าปีนี้เบ็ดเสร็จครับอันนี้อาจจะวนลูปมานะครับเศรษฐกิจไม่ดีขอกู้เพิ่มมีการผิดนัดชำระหนี้ยิ่งผิดนัดชำระหนี้เศรษฐกิจยิ่งไม่ดียิ่งไม่ขอกู้เพิ่มแล้วก็จะผิดนัดชำระหนี้ต่อไปอีกเรียกว่าจีนปีหน้าไม่ง่ายนะครับจากเมื่อก่อนนะครับก็จะบอกกันว่าเศรษฐกิจจีนดีมากเลยครับก่อนหน้านี้โตกันมาบางปีเนี่ยโต2ดิจิตมากกว่า 10% นะครับแต่ล่าสุดครับปีหน้าคาดการณ์กันบอกว่าจีนปีหน้าเนี่ยคงไม่ถึง 6% แล้วอาจจะเป็นแค่ 5% กว่าๆสำหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเว็บไซต์ China Based Book ครับเป็นบริษัทวิจัยเอกชนของจีนก็มีการออกผลสำรวจครับสถานการณ์เศรษฐกิจรายไตรมาสของจีนก็ไปติดตามไปถามผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนทั่วประเทศไปถาม 3,300 แห่งครับเขาบอกมี3สัญญาณความเคลื่อนไหวทางลบนะฮะของเศรษฐกิจจีนสภาพคล่องหดตัวคำสั่งซื้อสินค้าลดลงบริษัทหลายแห่งฮะต้องขอกู้เงินเพิ่มมากขึ้นรายงานก็บอกว่าสภาพคล่องของจีนหลายแห่งเนี่ยหดตัวลงเร็วมากเลยครับก็มีบริษัทหลายแห่งที่จ่ายเงินปันผลช้าทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะครับแล้วก็มีอีกหลายบริษัทที่ผิดนัดชำระหนี้เพิ่มมากขึ้นสัญญาณที่2คือเรื่องปริมาณคำสั่งซื้อที่ลดลงฮะก็มีรายงานบอกว่า รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่คำสั่งซื้อใหม่ของบริษัทเนี่ยเป็นขาลงต่อเนื่องเลยก็แปลว่าความต้องการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคในตลาดเนี่ยมันหดหายไปนะครับส่วนสัญญาณลบที่3คือบรรดาบริษัทเอกชนของจีนครับไปยื่นขอกู้เงินเพิ่มขึ้นมากสุดเป็นประวัติการในช่วงไตรมาส4ส่งท้ายปีแบบนี้แต่ยอดปฏิเสธสินเชื่อก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็มีการสำรวจเจอว่าเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่ปี2012ที่ภาคเศรษฐกิจหลักของจีนอย่างอุตสาหกรรมการผลิตค้าปลีกบริการอสังหาริมทรัพย์ขอกู้เงินมากกว่า 30% ครับแล้วอีกเกือบ 40% เป็นการขอกู้เงินจาก Shadow Banking หรือว่ากลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินไม่ใช่ธนาคารนะครับยิ่งตอกย้ำเข้าไปใหญ่เลยเรื่องของปัญหาสภาพคล่องและแนวโน้มที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งรายงานสำรวจภาคธุรกิจครั้งนี้ก็มีไม่นานฮะหลังจากก่อนหน้าเพิ่งจะมีคำเตือนเรื่องปัญหาหนี้กับการผิดนัดชำระหนี้ในจีนอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าสงครามการค้าจีนกับสหรัฐถึงแม้จะคลี่คลายลงนะฮะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยยังไงก็ไม่น่าโตถึง 6% ในปีหน้าครับ